จีน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 ร้องไห้ทำไมจีนพอเถอะพอได้แล้วเราเคยคิดว่าเราจะยืนโทษให้แกได้หรอกแต่เราทำไม่ได้เว้ยเราเข้าใจนะจีนแต่เรายังอยากพยายามนะจีนไม่ต้องพยายามแล้วอะไรไม่ต้องพยายามแล้วขอร้องนะปล่อยให้เราไปมีชีวิตของตัวเองเถอะนะการที่แกพยายามจะให้เรายืนโทษให้แกอยู่อย่างเงี้ยไอ้ภาพคืนนั้นมันกลับมาตลอดเลยเว้ยมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยว่าหลังจากคืนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นคืนนั้นเราเมาหรือโคกแกไม่ใส่ถุงยางเรายังไม่พอมีลูกเพราะเรายังมีความฝันมีอะไรที่เราอยากทำอีกมากมายอะแล้วตอนนั้นเราไม่เหลือใครให้บอกเราเลยเว้ยเพราะถ้าเราบอกไปที่โรงเรียนทุกคนก็หาว่าเราแรดอะเราเลยไปทำแทนคนเดียวตอนนั้นแกอยู่ไหนอ่ะแกมาทำอะไรเอาตอนนี้อ่ะจีนแล้วทำไมจีนไม่บอกเราอ่ะถ้าเกิดจีนบอกเราอ่ะยังไงเราก็พร้อมจะอยู่เป็นเพื่อนอยู่แล้วอ่ะไม่ว่าจีนจะตัดสินใจยังไงเราอยู่อยู่แล้วอ่ะไม่จริงเว้ยพอตอนนั้นแกชอบเป็นที่สนใจของทุกคนไงเพียงเพราะว่าแกไปเอาผู้หญิงในงานปาร์ตี้นั่นน่ะเราขอโทษจริงจีนเราไม่รู้ว่าจีนต้องผ่านเรื่องอะไรๆแย่ๆมาขนาดนี้นะจีนเราขอโทษจริงๆจีนจีนบอกเรามาได้เลยนะว่าอย่าให้เราทำอะไรอ่ะเราพร้อมชดใช้ทุกอย่างเลยจีนจีนบอกเรามาเลยจีนพอแล้วไม่ต้องพูดคำว่าขอโทษแล้วอเล็กซ์แกพูดคำว่าขอโทษมาบ่อยมากเลยแกไม่ต้องพูดอีกแล้วต่อไปนี้นะไม่ต้องเหมือนเช่นกันอีกแกอยากจะแก้ไขอะไรมันมีอยู่ทางเดียวอะแกย้อนกลับไปในอดีตดิถ้าแกจะแก้อะไรได้เราเผื่อเราจะโทษให้แกได้ด้วยเหมือนกันจีนStrange to be alone.
ที่แม่ให้ผมมาที่นี่เพราะแม่อยากให้ผมเห็นใช่ไหมว่าผมทำลายชีวิตจีนยังไงอ่ะผมเห็นแล้วแม่ผมเห็นแล้วผมรู้แล้วแม่ผมสำนึกผิดแล้วแม่แม่บอกผมไม่ได้เลยนะจะให้ผมทำยังไงอ่ะผมยอมรับทุกอย่างเลยแม่ผมขอแค่ได้ย้อนเวลากลับไปแก้ไขทุกอย่างอ่ะแม่ผมอยากให้ชีวิตของจีนกลับมาดีเหมือนเดิมนี่ไงแม่ผมใส่แล้วไงแหวนของแม่ทำไมไม่สนใจอ่ะทำไมแม่ทำแบบนี้แม่รู้ใช่ไหมเพราะคำจากของแม่เหมือนกันนะที่ทำให้ชีวิตผมพังแบบนี้Alex อาจารย์สลันคุณมาที่นี่ทำไมอ่ะผมมาที่นี่เป็นประจำอยู่แล้วแม่ของคุณชอบมากับผมที่นี่คุณรู้ไหมเป็นเพราะคุณแล้วก็ไอ้กล้องของขวัญของคุณเนี่ยมันทำลายชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งคุณรู้ไหมพูดเรื่องอะไรอ่ะก็พอยกองบ้านนี่ไงมันพาให้ผมไปเจอปัญหาที่ผมไม่มีวันแก้ได้อ่ะมันทำให้ผมรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตเลยอเล็กซ์ปัญหามันอยู่ที่กล้องนี้หรือว่าอยู่ที่คุณความรู้สึกผิดแบบนี้ผมอยู่กับมันมาทั้งชีวิตผมถึงพยายามทุกอย่างที่จะแก้ไขมันแล้วก็พยายามทุกอย่างที่จะทดแทนให้คุณจะได้รับโอกาสอีกครั้งที่ได้เป็นพ่อของคุณมีพ่อแค่คนเดียวไม่ว่ายังไงคุณก็ไม่มีวันที่จะอภัยให้ผมใช่ไหมแล้วคุณย้อนเวลากลับไปได้ไหมล่ะผมเข้าใจแล้วแต่อย่างน้อยคุณช่วยเก็บกล้องนี้ไว้ได้ไหมเพราะมันเป็นสิ่งสุดท้ายที่มันจะเชื่อมผมไว้กับคุณและก็แม่ของคุณขอถ่ายรูปคุณกับกล้องนี้ได้ไหมคุณอยากได้รูปผมจริงเหรอช่วยไปยืนหน่อยได้ไหม
ที่ที่ผมสัญญากับแม